กามานนัสเซอร์ประธานาธิบดีลำดับที่2ของอียิปต์ภายหลังการปฏิวัติโค่นล้มระบอบกษัตริย์และราชวงศ์ลงในปีคริสตศักราช1952และนำอียิปต์สู่ระบอบประชาธิปไตยในระบบประธานาธิบดีนัสเซอร์ก็คือ1ใน2ของผู้นำคนสำคัญที่เข้ายึดอำนาจจากราชวงศ์อียิปต์ได้สำเร็จเขาทำให้อียิปต์กลายเป็นชาติอาหรับที่มีความยิ่งใหญ่และมีศักดิ์ศรีนัสเซอร์ไม่ได้เป็นแค่เพียงผู้ปฏิวัติที่นำความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาด้านต่างๆเพื่อนำอียิปต์ไปสู่ความเป็นชาติที่เจริญเท่านั้นแต่ด้วยความชิงชังพฤติกรรมชาติตะวันตกที่ชอบเข้าแทรกแซงชาติอื่นๆทำให้เขาต้องการเห็นชาติอาหรับต่างๆที่กระจัดกระจายเข้ามาจับมือเป็นประชาชาติอาหรับเพื่อต่อกรกับอำนาจของชาติตะวันตกผู้น่าชิงชังเหล่านั้นอย่างเข้มแข็งนัสเซอร์จึงเป็นหัวแรงใหญ่และเป็นผู้เดินหน้าเข้าเจรจากับชาติอาหรับต่างๆให้มาร่วมกันสร้างประชาชาติอาหรับของชาวอาหรับทั้งมวลขึ้นถึงแม้สิ่งที่เขาคิดจะไม่ประสบความสำเร็จจนเขาต้องเสียชีวิตลงไปก่อนก็ตามแต่นัสเซอร์ก็เป็นต้นแบบให้แก่ผู้นำชาติอาหรับในรุ่นหลังๆที่มีจิตสำนึกต้องการสร้างชาติอาหรับให้เป็นปึกแผ่นต่อไปกามานอับเดลนัสเซอร์เกิดเมื่อวันที่15มกราคมปีคริสตศักราช1918ชีวิตในวัยเด็กของเขาเติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่มีพ่อเป็นนายไปรษณีย์นัสเซอร์เป็นเด็กที่ค่อนข้างขยันมีความคิดความอ่านเหนือกว่าเด็กรุ่นเดียวกันความเกลียดชังชาติตะวันตกของเขาเริ่มต้นขึ้นจากการเห็นพวกฝรั่งต่างชาติที่มีพฤติกรรมชอบแสดงอำนาจเหนือชาวอียิปต์ไม่ว่าตรอกซอยใดโดยเฉพาะพวกชาวอังกฤษที่เข้ามายึดครองอียิปต์มานานกว่าศตวรรษเขามีความชิงชังแม้ชาวอียิปต์ด้วยกันที่คบหากับชาวต่างชาติและยอมเป็นเบี้ยล่างเพื่อแลกกับตำแหน่งหน้าที่แต่ขณะเดียวกันกลับข่มเหงและวางตัวเหนือคนอียิปต์ด้วยกันเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกชนชั้นสูงและพวกเชื้อพระวงศ์ต่างๆที่ได้รับผลประโยชน์จากการปล่อยให้ต่างชาติเข้ามาสู่กินประเทศและดูถูกคนพื้นเมืองว่าไร้อารยธรรมแม้อียิปต์จะได้รับอิสรภาพในปีคริสตศักราช1922อังกฤษก็ยังคงไม่หยุดการสูบผลประโยชน์จากอียิปต์นัสเซอร์สะสมความไม่พอใจเหล่านี้ไว้มากจนก่อเป็นกระแสรักชาติและชาตินิยมขึ้นและเริ่มกล้าที่จะแสดงความไม่พอใจนี้ออกมาเมื่อเขามีวัยและวุฒิภาวะมากพอที่จะวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เป็นธรรมแววในความผู้นำทางการเมืองของนัสเซอร์เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมในปีคริสตศักราช1934นัสเซอร์ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานสภานักเรียนมัธยมแห่งไคโรซึ่งมีบทบาทอย่างมากในการเคลื่อนไหวเรียกร้องประโยชน์สาธารณะต่างๆให้แก่ประชาชนเมื่อจบมัธยมนัสเซอร์จึงได้สมัครเข้าเรียนวิชาทหารที่วิทยาลัยการทหารอียิปต์และหยุดเคลื่อนไหวทางการเมืองไปช่วงระยะเวลาหนึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษาวิชาทหารในปีคริสตศักราช1939ช่วงเวลานั้นก็เกิดสงครามโลกครั้งที่2พอดีนัสเซอร์และเพื่อนๆที่เรียนการทหารด้วยกันเห็นเป็นช่วงจังหวะเหมาะที่จะรวมกลุ่มกันเพื่อขอความช่วยเหลือจากอิตาลีซึ่งเป็นหนึ่งในฝ่ายอักษะกับเยอรมันในเวลานั้นเพื่อให้อิตาลีช่วยเหลือในการผลักดันอิทธิพลของอังกฤษออกจากอียิปต์ให้หมดสิ้นแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จนัสเซอร์จึงต้องหันไปรวบรวมคนอียิปต์จำนวนหนึ่งขึ้นเองและพยายามปลุกเร้าให้ชาวอียิปต์ใส่ใจกับปัญหาชาวต่างชาติให้มากขึ้นและปลูกฝังความเป็นชาตินิยมให้กล้าลุกขึ้นมาต่อต้านอำนาจรัฐและร่วมการปฏิเสธอำนาจของชาวต่างชาติตลอดช่วงเวลาที่เกิดสงครามโลกครั้งที่2ขึ้นนัสเซอร์ได้เข้าไปเป็นครูฝึกที่วิทยาลัยทหารแห่งไคโรเขาจึงใช้โอกาสนี้ในการรวบรวมเพื่อนๆครูฝึกที่มียศนายทหารระดับล่างโดยเกณฑ์กำลังทหารในความดูแลของครูฝึกแต่ละคนเข้ามาได้จำนวนหนึ่งเพื่อเตรียมการยึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาลและขจัดอิทธิพลของอังกฤษออกไปให้พ้นจากอียิปต์กลุ่มเคลื่อนไหวกลุ่มนี้มีชื่อว่านายทหารอิสระซึ่งในช่วงที่เกิดสงครามอาหรับอิสราเอลในปีคริสตศักราช1948ขึ้นนั้นนัสเซอร์ก็เป็นผู้ที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ในการรบกับอิสราเอลในครั้งนั้นเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้เกิดความชิงชังอังกฤษมากขึ้นไปอีกที่ร่วมกับสหรัฐอเมริกาในการรับรองให้อิสราเอลเข้ามาแย่งแผ่นดินของชาวปาเลสไตน์จนเกิดความวุ่นวายไปทั่วซึ่งก็กระทบถึงเขตแดนของอียิปต์ด้วย
แผนก่อการรัฐประหารเกิดขึ้นในปีคริสตศักราช1952โดยกลุ่มนายทหารอิสระที่มีนัสเซอร์เป็นผู้นำโดยได้รับการสนับสนุนจากผู้บัญชาการทหารระดับสูงอีกคนหนึ่งคือนายพลมูฮัมหมัดนากิบซึ่งเป็นผู้คุมกำลังสำคัญของกองทัพอียิปต์และยังเป็นผู้มีบทบาทอย่างมากในสงครามอาหรับอิสราเอลเมื่อปี1948ซึ่งก็คับแค้นใจกับความอ่อนแอของอียิปต์ภายใต้การปกครองของกษัตริย์ฟารุกและยังปล่อยให้เกิดการคอร์รัปชันกันขนาดใหญ่ภายในทุกหน่วยงานของราชการจนทำให้ประเทศอ่อนแออีกทั้งการอ่อนข้อให้กับอังกฤษในข้อตกลงหลายๆอย่างจนทำให้อียิปต์ตกอยู่ในสถานะที่ไม่ต่างจากทาสของอังกฤษคณะรัฐประหารนำกำลังเข้ายึดที่ทำการต่างๆของรัฐบาลในวันที่23กรกฎาคมปี1952เข้ายึดสถานีวิทยุกระจายเสียงสถานีตำรวจต่างๆและค่ายทหารสำคัญและเมื่อสถานการณ์ไม่อาจพลิกผันได้กษัตริย์ฟารุกจึงยินยอมสละราชบัลลังก์ในวันนั้นแต่หลังจากยึดอำนาจเสร็จแล้วคณะรัฐประหารก็ไม่ได้ทำการบริหารประเทศแทนในทันทีเพราะเกรงการบีบคั้นจากนานาประเทศจึงปฏิบัติต่อกษัตริย์ฟารุกอย่างนุ่มนวลโดยจัดการส่งให้พระองค์เดินทางออกนอกประเทศพร้อมกับครอบครัวอย่างปลอดภัยและยังยินยอมให้พระองค์แต่งตั้งโอรสขึ้นดำรงตำแหน่งประมุขสืบแทนอีกด้วยคือกษัตริย์ฟูอัสที่2อีกทั้งยังมอบตำแหน่งนายกรัฐมนตรีให้แก่อาลีเมเฮียปาชาซึ่งเคยเป็นนายกรัฐมนตรีมาหลายสมัยมาบริหารประเทศเป็นการชั่วคราวคณะปฏิวัติยังได้จัดตั้งสภาบัญญัติการปฏิวัติอียิปต์อาเลมีเฮียนั่งในตำแหน่งได้เพียงไม่ถึง2เดือนก็ถูกกดดันให้ลาออกในเดือนกันยายนปีคริสตศักราช1952เพราะไม่ยอมสนองนโยบายการปฏิรูปที่ดินที่เสนอโดยสภาปฏิวัติจากนั้นจึงให้นายพลนากิบขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแทนในปีคริสตศักราช1953เมื่อสภาปฏิวัติสามารถร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้สำเร็จและจัดการกับปัญหาต่างๆจนลุล่วงแล้วจึงประกาศศักราชใหม่ของประเทศล้มเลิกการปกครองโดยกษัตริย์ลงอย่างถาวรในวันที่18มิถุนายนปีคริสตศักราช1953แล้วให้ประเทศเข้าสู่ระบบการปกครองแบบสาธารณรัฐโดยมีมูฮัมหมัดนากิบดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐอียิปต์และควบตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกตำแหน่งหนึ่งด้วยแต่ต่อมานากิบกับนัชเชอร์ก็เริ่มมีความขัดแย้งกันเองในนโยบายการต่างประเทศที่แตกต่างกันนัชเชอร์จึงขอให้สภาปฏิวัติช่วยกันกดดันนากิบให้ลาออกซึ่งนากิบยอมลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในเดือนกรกฎาคมปีคริสตศักราช1954แต่ยังคงรักษาตำแหน่งประธานาธิบดีไว้อยู่เนื่องจากสภาปฏิวัติเห็นว่านากิบยังเป็นที่ยอมรับกันในหมู่ทหารและประชาชนอย่างมากแต่เขาก็ไม่ได้มีอำนาจในการบริหารประเทศแต่อย่างใดอำนาจที่แท้จริงอยู่ที่นายกรัฐมนตรีซึ่งก็คือนัสเซอร์ที่ขึ้นมาดำรงตำแหน่งแทนเพื่อความมั่นใจที่จะไม่ให้นากิบเคลื่อนไหวให้ตนกลับสู่อำนาจได้อีกนัสเซอร์จึงได้มีคำสั่งให้กักบริเวณนากิบอยู่แต่ในบ้านไม่ให้เขาหรือคนที่สนับสนุนเขาติดต่อหรือเคลื่อนไหวทางการเมืองใดๆได้อีกสาเหตุที่นัสเซอร์สั่งให้กักบริเวณนากิบนั้นสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ลอบสังหารนัสเซอร์ในเดือนตุลาคมปี1954ระหว่างที่เขากำลังปราศัยต่อหน้าฝูงชนที่จัตุรัสกลางเมืองอเล็กซานเดรียเหตุการณ์ครั้งนั้นถูกโยงไปถึงนากิบว่าเขาเป็นผู้มีส่วนร่วมอยู่ด้วยต่อมานากิบก็ถูกกดดันให้ยอมสละตำแหน่งประธานาธิบดีในเดือนพฤศจิกายนปี1954ตำแหน่งนี้จึงว่างลงโดยที่ไม่มีใครสืบทอดตำแหน่งนับแต่นั้นโดยนัสเซอร์เป็นผู้คุมอำนาจบริหารประเทศเอาไว้ทั้งหมดจากนั้นก็ควบรวมตำแหน่งประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีเข้าด้วยกันในเดือนมกราคมปีคริสตศักราช1956และนั่งอยู่ในตำแหน่งนี้โดยที่ไม่มีใครคิดต่อต้านอย่างยาวนานถึง15ปีจนกระทั่งวาระสุดท้ายในชีวิตของเขาในปีคริสตศักราช1970นัสเซอร์จึงได้ชื่อว่าเป็นประธานาธิบดีอีกคนหนึ่งของโลกที่ดำรงตำแหน่งอย่างยาวนานจนเสียชีวิตลงในขณะที่ยังคงดำรงตำแหน่งอยู่ตลอดระยะเวลา15ปีที่นัสเซอร์ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีอียิปต์เขาได้สร้างผลงานเอาไว้อย่างมากมายจนทำให้อียิปต์กลายเป็นประเทศที่ใหญ่โตและมีบทบาทสำคัญในกลุ่มประเทศอาหรับด้วยกัน
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ